ิดท้ายไปกันที่เพชรบูรณ์ดีกว่าไปดูการสู่ขอเจ้าสาวที่แบบเปรี้ยวแหวกแนวไม่มีใครเคยทำใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าบ่าวเมืองมะขามหวานของเรานะทำไมมาในธีมชุดรถจักรยานยนต์รับจ้างเลยมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นแหละถูกต้องคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะบ่าวเมืองมหาหวานพิชบูรณ์เขาชื่อคุณพี่สุรสิทธิ์สมสร้อยค่ะถือฤกษ์ดีนะจ๊ะแห่ขบวนขันหมากจากบ้านเนิมมะค่าน้อยอยู่ที่อำเภอหนองไผ่หน้าจังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งหน้าไปบ้านเจ้าสาวจากบ้านเจ้าสาวอยู่หมู่ที่4ตำบลวังท่าดีหน้าอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ธีมของเขาก็คือชุดฟ้าน้ำเงินแต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือเมื่อกลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็เพื่อนร่วมงานเจ้าบ่าวกว่า30คนคุณผู้ชมพร้อมใจกันสั่งตัดเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เป็นแฟชั่นสีส้มอ่ะพี่ดอยแล้วก็มีสกรีนข้อความที่หน้าอกข้างซ้ายด้วยนะคะว่า14มีนา63สุริสาสุรสิทธิ์แล้วก็สวมทับชุดฟ้าเงินตามธีมนะคือแบบว่านี่ไงเขามาในธีมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าร่วมกระบวนแห่ขันหมากยังไงคลึกคลื้นมากกลายเป็นที่สนอกสนใจแก่ผู้ที่พบเห็นพากันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแชะเอาไว้พร้อมส่งต่อกันในโลกออนไลน์กันอย่างคึกคักเลยค่ะไปฟังคุณพี่สุรสิทธิ์หน่อยเจ้าบ่าวเขาบอกว่าคบกับน้องอ้อมคือผมเนี่ยนะคบกับน้องอ้อมมา14ปีแล้วครับเจ้าสาวที่ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามส่วนตัวเนี่ยมีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่แถวรามคำแหงกรุงเทพเนี่ยแล้วก็มีความรักที่สุขงอมและอยากจะหอบสินสอดและกระบวนขันมากมาสู่ขอเจ้าสาวแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนร่วมงานขับวินมาเนี่ยสั่งตัดเสื้อแฟชั่นสีส้มมาร่วมงานแบบนี้ครับเป็นยังไงเนี่ยหยาดเท่เลยอ่ะแล้วนี่บิ๊กไบนะจ๊ะนี่บิ๊กไบนะจ๊ะมาเซ็นรับจ้างบิ๊กไบอะเลยเก๋ๆนี่ชีวิตน้องมันต้องมีกิมมิกใช่ๆมันต้องมีเรื่องเล่ามันต้องมีสตอรี่โอ้เจ้าสาวนั่งสูงมากนะไม่ได้เบาะมันต้องสโลปลงสูงตอนหลังยกสูงอ่ะพี่เข้าใจขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบ